คริปโตซาโลจีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำคอร์สสอนเขียนโรบอทเทรดจะเป็น Expert Advisor นะครับ EA หลายคนอาจจะรู้จักว่ามีบอทเทรดอัตโนมัติกันมาบ้างแล้วนะครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเพราะมันมีมานานนับกว่า10ปีมาแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องลวงโลกอะไรด้วยนะครับที่จะสามารถเขียนโปรแกรมช่วยเทรดอัตโนมัติแทนเราได้นะครับส่วนจะได้กำไรหรือขาดทุนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระบบที่เราสั่งให้บอทมันทำงานคุณสามารถวางแผนทดสอบได้ตามความต้องการจนกว่าจะพอใจจนถึงนำไปใช้รันจริงนะครับโปรแกรมที่ผมจะสอนเขียนเนี่ยAlgorithm Trading จะใช้แพลตฟอร์มของ MetaTrader 4หรือ MT4 นะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายกันมานานแล้วนะและในตัวโปรแกรม MT4 เนี่ยก็จะมีตัวโปรแกรมที่ไว้เขียนโค้ด MQL4 ที่ชื่อว่า Meta Editor นะครับซึ่งภาษาที่ใช้เขียนจะคล้ายๆกับภาษา C++ JavaScript อธิบายง่ายๆก็คือเราอยากให้บอทมันทำอะไรเราก็แค่อธิบายเป็นภาษาMTL4 เท่านั้นเองนะครับผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าภาษาอังกฤษเต็มๆซะอีกนะครับเวลาเขียนโปรแกรมลงไปในเนื้อหาที่ผมจะสอนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่คนที่ไม่มีความรู้ทางด้านโปรแกรมมาก่อนเลยจนเริ่มเขียน EA ในคอร์สเบสิกนี้ได้นะครับผมคิดว่ามันไม่น่ายากเกินไปสำหรับทุกคนหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีใครเขียนโปรแกรมเป็นตั้งแต่เกิดนะครับผมเองก็เพิ่งจะหัดเขียนเหมือนกันเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะครับทุกคนก็หัดเขียนโค้ดกันตอนโตกันแล้วทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเกิดมาปุ๊บเขียนโค้ดเป็นเลยมันไม่ใช่แค่นะครับและผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าผมคิดว่ามันอยู่ที่ความตั้งใจล้วนๆนะครับในการ เขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับส่วนเรื่องของความคุ้มค่าของคอร์สเรียนนะผมบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับอยู่ที่คุณจะเอาไปใช้ประโยชน์จากมันแบบไหนบ้างนะครับถ้าคุณเรียนเพื่อที่จะทดสอบระบบของตัวเองเรียนเพื่อจะให้ระบบมันเทรดอัตโนมัติทำเงินให้คุณเรียนเพื่อที่จะไปเขียน EA ขายมันก็จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาประหยัดเงินทุนในการลองผิดลองถูกได้มากๆเลยนะครับกว่าจะทดลองหาระบบที่ดีเนี่ยแล้วยังสามารถทำให้คุณเทรดโดยที่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอสุดท้ายแล้วถ้าคุณคิดว่าระบบคุณดีเนี่ยทำ EA ขึ้นมาขายยังได้เลยนะครับหรือจะรับเขียน EA ก็ยังได้ที่สำคัญจะทำให้คุณเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละระบบนะครับที่มีกูรูหรืออาจารย์สอนเราก็สามารถทำให้มันเป็นโฟลว์ชาร์ตแล้วก็เขียนออกมาเป็น EA เพื่อทดสอบจะได้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีจริงไหมนะครับก็ยังไงก็ขอฝากคอร์สเรียนเขียนโปรแกรม Robot Expert Advisor นะครับหรือ EA นี้ไว้ด้วยนะครับส่วนเนื้อหาในคอร์สเรียนเบสิกนี้นะครับผมก็จะเน้นไปที่พื้นฐานก่อนเลยนะครับเพื่อให้เข้าใจแล้วก็สามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดไปสู่คอร์สแอดวานซ์เพื่อเขียน EA ในระดับที่สูงขึ้นนะครับโอเคเรามาดูเนื้อหาก่อนนะครับผมก็จะมีทั้งหมดนะครับ11บทนะครับโดยบทที่2เนี่ยผมก็จะใช้เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้าง EA ง่ายๆก่อนนะครับว่ามันการใช้งานประมาณไหนนะครับแล้วก็การนำ EA มาทดสอบกับตลาดจริง forward test นะครับการนำ EA มาทดสอบกับข้อมูลย้อนหลังอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวกการดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังทำยังไงการดูผล back test นะครับส่วนบทนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบให้เข้าใจว่าใช้งานยังไงให้มันง่ายๆก่อนนะครับบทที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องแนวทางพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม MT4 นะครับเช่นการทำงานของโปรแกรม MQL4 เนี่ยมันมีการทำงานประมาณไหนนะครับโครงสร้างของโปรแกรม MQL4 นะครับการจัดการส่วนของโปรแกรมนะครับว่ามันมีการไล่ลำดับเป็นยังไงนะครับแล้วก็บทที่4เนี่ยก็จะเริ่มลงถึงโคดดิ้งแล้วนะครับเป็นเรื่องของ Constant and Variable นะครับก็คือค่าคงที่กับค่าตัวแปรนะครับเราก็จะได้เข้าใจเกี่ยวกับพวกค่าคงที่ตัวแปรมากขึ้นนะครับบทที่5ก็จะเป็นเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลนะครับก็ Data Type นะครับว่าเราจะเก็บข้อมูลแบบไหนได้บ้างนะครับ
บทที่6ก็จะเป็นโอเปอเรชันนะครับก็จะมีโอเปอเรชันแต่ละแบบนะครับที่จะใช้กันบทที่7จะเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับบทที่8จะเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันนะครับที่มีในโปรแกรม MD4 นะครับทั้งหมดเลยก็จะสอนไอ้สิ่งที่เราใช้บ่อยๆใช้จำเป็นใช้นะครับบทที่9เราจะมาเริ่มการเขียน EA โดยเปิดออเดอร์ตามอินดิเคเตอร์นะครับต่างๆนะครับก็จะมีเนื้อหาตามอินดิเคเตอร์ต่างๆที่ค่อนข้างฮิตและนิยมนะครับผมก็จะเริ่มสอนให้เขียน EA เปิดตามอินดิเคเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนบทที่10จะให้ EAซื้อขายตามแนวรับแนวต้านนะครับอย่างเช่นเบรกเอาท์นะครับบทที่11นะครับก็จะสอนเกี่ยวกับการทำให้ EA เนี่ยปิดออเดอร์แบบต่างๆนะครับเช่นการใช้ Trailing Stop การปิดออเดอร์ตามเวลาการปิดออเดอร์เมื่อพอร์ตเป็นกำไรอะไรแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของคอร์สเบสิกนะครับแล้วเราก็สามารถไปพัฒนาต่อยอดเป็นคอร์สแอดวานซ์ต่อได้นะครับโอเคคอร์สนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานเพื่อให้มือใหม่เข้าใจมันจริงๆนะครับเพื่อจะได้ต่อยอดนะครับหากใครสนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอนเขียน Robot Expert Advisor นะครับผมก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ไว้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้ามีข้อมูลหรือข้อสงสัยอะไรนะครับก็สอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง Facebook ก็สามารถติดต่อได้นะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนพัฒนาตัวเองขึ้นไปในเรื่องของการเทรดนะครับก็แล้วเจอกันนะครับตัวอย่างของบทเรียนต่างๆนะครับจะทยอยอัพเป็นส่วนๆให้มาดูกันนะครับว่าชอบแนวทางที่ผมสอนหรือเปล่านะครับโอเคครับขอบคุณครับ